d i t p สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้า Presented by สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเมื่อนักลงทุนยุคใหม่ไม่ได้สนใจเพียงผลกำไรอย่างเดียวไปรู้จัก ESG แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ปัใจจัยใหม่ชี้วัดความน่าสนใจในการลงทุนที่ผู้ประกอบการไทยต้องรู้กับดิฉันพัชรมนตระกูลทิวากรน,นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษค่ะปัจจุบันแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนหรือ ESG ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากทั้งจากบริษัทจดทะเบียนแล้วก็นักลงทุนทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะนักลงทุนรุ่นใหม่เพราะว่าการลงทุนในธุรกิจที่ให้ความสำคัญเพียงกำไรและการลดต้นทุน ไม่เพียงพออีกต่อไปสําหรับโลกทุกวันนี้ค่ะแต่ธุรกิจในยุคนี้ต้องคํานึงถึงความยั่งยืนด้วยและ ESG นี่เองที่นักลงทุนใช้เป็นปัจจัยชีว้วัดว่าธุรกิจนั้นน่าลงทุนด้วยหรือไม่ วันนี้เราจึงชวนผู้เชี่ยวชาญด้านความยั่งยืนค่ะคุณกุณลวันสุพีสุนทรผู้จัดการด้าน Sustainability and Climate Change บริษัท Price Waterhouse Coopers FAS จำกัดมาร่วมพูดคุยถึงความสำคัญของ ESG ด้วยกันในปัจจุบันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณกุณลวันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนะคะสวัสดีค่ะพี่หิงนะคะแล้วก็ยินดีนะคะที่ได้รับเชิญมาพูดคุยกันวันนี้นะคะในเรื่องของ ESG นะคะ ก็ทำงานอยู่ที่ PWC นะคะเราจะทำดูแลเรื่องของ sustainability and climate change นะ,ะก็คือการจริงๆแล้วภาพใหญ่คือการวางธุรกิจนะคะกลยุทธ์ทางธุรกิจเนี่ยที่ผนวกตัว e ตัว s ตัว g หรือเรียกอย่างหนว่า sustainability เนี่ยเข้าไปในการทำธุรกิจนะคะคือคืออยากให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะกับการทำงานของธุรกิจคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นงานประจำนะคะที่ทำอยู่ที่ที่ p ี c ยมา7ปีแล้วนะคะแล้วก็ งานอดิเรกแล้วค่ะงานอดิเลกนี่ก็คือเป็นมีการทำพอดแคสต์นะคะโดยมีช่องที่ชื่อว่า S.O.S Sustainability 101นะคะก็จะเป็นช่องที่ ทำขึ้นมาเพื่อจะเรียกว่าเผยเผยแพร่ข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่อง ESG หรือ Sustainability ไม่ว่าจะเป็นในมิติของชีวิตประจําจวันหรือแม้แต่ในมิติของการทําธุรกิจหรือเป็นภาพใหญ่เชิงนโยบายนะคะก็จะเป็นออสองอย่างที่ทําอยู่นะคะตอนนี้ค่ะยินดีมากที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะจริงๆพูดถึง Climate Change ก่อนตอนนี้ก็กําลังเป็นประเด็นที่ยังไงทุกคนก็สนใจเนาะเราจะเห็นข่าวพวกภัยพิบัติในต่างประเทศเยอะมากซึ่งทุกคนก็โยงมา ESG ด้วยอยากขอถามคุณฝ้ายค่ะว่า ESG เนี่ยคืออะไรแล้วก็มีความสำคัญแค่ไหนในโลกยุคนี้ค่ะเออก็อาจจะต้องปูพื้นนิดนึงอะค่ะจริงๆแล้วสมัยที่ต้องบอกว่าตอนที่ฟ้ายเริ่มทํางานเกี่กับเรื่องนี้อะค่ะก็คือสมัยนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีคําว่า ESG เป็นเทอมอย่างนี้นะคะคือสมัยนั้นเราก็จะใช้คาว่า sustainability นะคะซึ่งก็เป็นคําที่พูดถึงเรื่อง ความยั่งยืนนะคะเพียงแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยอาจจะดูพูดถึงความยั่งยืนในภาพใหญ่ในภาพเชิงนโยบายของประเทศในภาพของ UN เอ็นเขาคุยกันอะไรเงี้ยคนอย่างพวกเครียมธุรกิจจะรู้สึกมันเกี่ยวอะไรกับชั้นแต่จริงแล้วความยั่งยืนที่ว่าเนี่ยเราพูดในมิติของความยั่งยืนของธุรกิจเราเองคือคนทําธุรกิจก็อยากให้ธุรกิจเราอยู่นานๆเนาะคงไม่อยากให้ธุรกิจอยู่2อสปีแล้ว เราเจ๊งอะไรอย่างนี้หรือเปล่าหรือแค่5ปีเขาอยากอยู่ให้นานๆดังนั้นเนี่ยเราก็เอาคอนเซปต์นี้ค่ะมาแอพพลายการทำธุรกิจว่าการธุรกิจมันต้องยั่งยืนนะซึ่งคําว่าความยั่งยืนเนี่ยมันไม่ใช่แค่การมีกําไรเยอะๆทุกปีคือหรือว่าให้มีการเติบโตทุกปีแต่มันเป็นเรื่องของการที่เฮ้ยคุณต้องทํากําไรนะอันนี้เราเห็นด้วยว่าธุรกิจต้องมีกําไรนะคะแต่ว่าคําถามคือการทํากําไรของคุณนั้นเนี่ยมันได้คํานึงถึงปัจจัยแวดล้อมที่ทําให้คุณเนี่ยสามารถทําธุรกิจได้หรือเปล่า ซึ่งเาว่าปัจจัยแวดล้อมเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เรื่องคุณมีเงินทุนไหมคุณมีพนักงานไหมแต่การพูดถึงเรื่องอทรัพยากรธรรมชาติที่คุณต้องพึ่งพาเขาไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นน้ําอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นสุดหนึ่งที่เราพูดถึงว่าตัว E เนี่ยคือ environment นะคะใน E S G เนี่ยคือแบบนะเนีคำนึงถึงมิติสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นในมุมของที่เราใช้เขามาผลิต หรือในมุมที่เราปล่อยออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอ่อการปล่อยอิมิชชันนะคะหรือแม้แต่การปล่อยน้ําเสียทิ้งลงสู่แหล่งน้ำได้รับการบําบัดไหมนะคะควันต่างๆที่ออกมาจากโรงงานเนี่ยเรามีการบําบัดอะไรอย่างนี้ไหมเรื่องฝุ่นอะไรพวกนี้ค่ะก็เป็นจุดที่พูดถึงตัว E นี่ตัว S เนี่ยอีกปัจจัยหนึ่งที่ธุรกิจก็ต้องดูก็คือปใจใัจจัยในด้านสังคม ซึ่งคาว่าสังคมเนี่ยเราก็อาจจะเหมาะเป็น2มิติได้ว่าเอาเอไอสังคมเนี่ยมันก็หมายถึงสังคมในองค์กรด้วยนะคือคุณดูแลพนักงานของคุณดีไหมคุณเห็นเขาเป็นยังไงคุณดูแลเขาขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยให้เขามีความสุขในการทํางานคือตอนนี้มันก็จะไปถึงเรื่องของ well-being นะคะว่ามีความสุขไหมอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ใช่แค่เรื่องความปลอดภัยเชิงร่างกายแล้วนะคะหรือแม้แต่บางทีก็ดูแลครอบครัวเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นจุดที่ผลตัว S ในเชิงสังคมอันนี้เป็นภาพของในองคอ์กรแต่สังคม ที่ใหญ่วันคือการดูชุมชนที่อยู่รอบตัวเราอะค่ะนั่นหมายความว่าการธุรกิจเนี่ยจะอยู่ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่มีแค่พนักงานมีแค่ลูกค้าแล้วมีแค่ธุรกิจแต่มันมีทั้งผู้กํากับดูแลเลก,กูลเลเตอร์ใช่มากมายเลยคําถามคือคุณมีวิธีการดูแลจัดการคนเหล่านี้อย่างไรเพื่อให้ทุกคนเนี่ย อาจจะไม่ใช่ทุกคนต้องได้ประโยชน์แต่หมายความทุกคนเนี่ยไม่ไม่เสียประโยชน์จนเกินไปแล้วถ้าเกิดเขาเสียประโยชน์เนี่ยคุณไปชดเชยเขาอย่างไรบ้างมีอะไรช่วยเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นตัว S ส่วนตัว G นะคะเป็นคำว่า g o v e r n a n ซ e ซึ่งเดี๋ยวตัว G เนี่ยในมันไอคำว่า o v e r n a n c e เแต่เราก็มองว่าในเรื่องของธุรกิจปัจจุบันเนี่ยเรื่องความโปร่งใสมันสำคัญมากดังนั้นถ้าเกิดคุณมีโครงสร้างการกำกับดูแลที่มัน เห็นชัดว่าใครทําอะไรที่ไหนไม่มีการทับซ้อนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือแม้แต่เรื่องการอย่างที่เขากูนเยอะจะเป็นเรื่องการจ่ายเงินเดือนเนาะว่าระหว่างพนักงานหญิงกับพนักงานชายตําแหน่งเดียวกันทำไมเงินเดือนไม่เท่ากันอะไรคือเหตุผลทําำให้เงินเดือนไม่เท่ากันท,ทั้งที่ตาแหน่งเดียวกันเลยอย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนมีการแบบถ้าเกิดคุณอยากจะยั่งยืนเนี่ยสิ่งที่เป็นเรื่องการ บรหิหารจัดการเนี่ยมันมีความยุติธรรมมีความโปร่งใสไหมอันนี้ก็เป็นจุดสาคัญยิ่งปัจจุบันโซเชียลมีเดียมันก็มีบทบาทเยอะมากคือคุณจะโดนจับผิดเยอะค่ะยิ่งคุณเป็นบระษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะโดนหนักขึ้นกว่าเดิมด้วยสามดังนั้นตัว G ีเนี่ยก็เป็นตัวที่ดูเรื่องพวกกํากับดูแลดูเรื่องของการดูแลเรื่อง Privacy เรื่องข้อมูลข่าวสารที่คุณมีเนี่ยคุณเอาไปใช้ยังไง เก็บข้อมูลลูกค้ามาแล้วคุณใช้ประโยชน์มันอย่างแบบที่มันมีจริยธรรมไหมหรือคุณเอาไปใช้ประโยชน์ที่เจ้าตัวเขาไม่อนุญาตอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นว่ามีกฎหมายออกมาเพิ่มเติม PDPA อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เป็นจุดหนึ่งที่มันหมายถึงตัว G ที่จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมากๆเลยแล้วก็ยังมีพวกแบบไซเบอร์สคร t ตี้เทรดต่างๆเข้ามาอีกนะคะเรื่องการคปลอดภัยทางไซเบอร์ที่ก็สำคัญมากทุกวันนะคะ ครบทุกมิติเลยก็คือต้องมองรอบด้านมากๆสำหรับผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจยุคใหม่เนาะคะ่ะอ่ะถามคุณฝ้ายแล้วในเมืองไทยเราค่ะตื่นตัวกับ ESG มากน้อยแค่ไหนคะคือฝ้ายรู้สึกว่าถ้าเนื่องจากว่าฝ้ายกลับมาอยู่ไทยได้เจ็ดปีแล้วค่ะก่อนหน้าน,นี้ก็อยู่เยอรมันนะคะก็นะคะก็เลยรู้สึกว่าไอ้เจ็ดปีที่กลับมาที่ไทยเนี่ยเมื่อเจ็ดปีที่แล้วที่ตอนกลับมาเนี่ยสองพันสิบสี เรื่องนี้นี่แบบว่าเป็นการพูดเรื่องนี้ให้กับธุรกิจใหญ่ในไทยค่ะธุรกิจใหญ่ในไทยนะคะยังพูดยากยังเข้าใจยากยังทำไปทำไมอะไอย่างเงี้ยอยู่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่ปี2019ที่คิดว่าทุกท่านอาจจะนึกภาพออก2019ก่อนโควิดระบาดเนี่ยจะเป็นช่วงที่ทุกคนพูดเรื่อง s n n l l y u u t h p l s s t i c เยอะทุกคนพูดถึงเรื่องการแบบทำย่างไรให้มันมี ความแบบใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นว่าจะเป็นร้านที่แบบว่าร้านเป็น r e ฟ i ลส station คือคุณเอาภาชนะไปใส่ของเองไม่มีถุงพลาสติกให้นะไปใส่ยาสระผมแชมพูสบู่เองอะไรเงี้ยมันก็เริ่มเป็นธุรกิจที่ s เปอร m มาร์เก็เริ่มไม่ไม่ให้ถุงพลาสติกอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของประเทศไทยเหมือนกันคะชิ้นที่แล้มากเลยค่ะมากๆเลยคือรู้สึกว่า2019เนี่ยตอนเป็นรุ่นน้องเกรตาออกมาพอดีแถวแถวนั้นด้วยแล้วมั้งค่ะคือแบบเป็นช่วงที่เรียกว่า ทั้งทั่วโลกเนี่ยดูเรื่องนี้อย่างจริงจังดังนั้นไฟเชื่อว,ว่าในช่วงปี2ปีหลังนี้ถ้าเกิดไม่มีโควิดระบาดนะคะเรื่องเรื่อง climate change เนี่ยจะเป็นเหมือนเป็นเป็นคีย์เวิร์ดหลักหรือเป็นหรือ ESG จะเป็นคีย์เวิร์ดหลักที่ทุกคนพูดถึงกันในธุรกิจแล้วไฟเชื่อว,ว่าทิศทางเนี่ยมันมันจะไม่ย้อนกลับอะคะ่ะ มันจะไปไกลขึ้นเรื่อยๆมันจะเริ่มมีคนเรียกร้องมีคนมีดีมานมีอุปสงค์มากขึ้นว่าเราอยากได้ของที่มันตอบโจทย์สิ่งววดล้อมมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งซึ่งฝ้ายเชื่อเหลือเกินว่าคนไทยเราอะคนไทยเรามีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะคะเป็นคนที่แบบมีทางไปเอาอย่างเงี้ยแล้วก็มีการสร้างสรรค์อะไรใหม่ๆซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะที่ที่คนไทยอาจจะใช้มันไม่ไม่คุ้มไม่เต็มศักยภาพมากนักแต่แต่ฝ้ายว่ามันจะมีอะไรใหม่ๆออกมาที่มันช่วยตอบโจทย์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมหรือแม้แต่่ปััญหาสงคมคมะ จริงๆมันก็สะท้อนผ่านธุรกิจใหม่ๆนะคะที่ว่าเราจะเห็นว่าธุรกิจใหม่ๆเนี่ยจะใช้โกสีเขียวเป็นเป้าหมายปลายทางเยอะมากก็น่าดีใจกับประเทศไทยเด็กรุ่นใหม่ก็อันนี้จากการที่เราต้องคอยรับเด็กเข้าทำงานถูกไหมคะหรือว่าแบบก็คอยมองหาเด็กรุ่น,ร,นรุ่นใหม่ๆเพิ่งจบก็มีเด็กมาหาิทยาลัยที่เพิ่งเรียนจบเนี่ยหรือว่ากำลังเรียนอยู่ก็ถามเรื่องนี้มากขึ้นว่างานด้านนี้มีอะไรบ้างทําอะไรบ้างสนใจอย,อยากรู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก,ก็เริ่มเห็นว่ามีคนสนใจมากขึ้น ค่ะอันนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีเพราะว่าบางคงเราก็นึกไม่ออกนะคะว่า,าสามารถทำอาชีพด้าน sustainability mm hmm. ได้ด้วยอันนี้ก็ถือ<ช>ว่าเป็นมิติใหม่เหมือนกันค่ะนี่นี้มองไปในอนาคตค่ะการไม่มี ESG เนี่ยจะเป็นอุปสรรคแค่ไหนในตลาดโลกอืมคือไฟคิดว่าที่ที่เกินเกินไปตอนแรกๆที่เรียนไปแล้วเนี่ยไฟก็รู้สึกว่าถ้าคุณต้องส่งออกแล้วคุณต้องการ ไปขายของตลาดโล่งเนี่ยคุณหนีมันไม่พ้นนะคะอาจจะไม่ใช่อาจจะไม่ได้หมายความว่าคุณต้องทาทั้งทั้ง E ทั้ง s e, ท, e, ทั้ง g แต่คุณอาจต้องด,ดูว่าธุรกิจคุณเนี่ยประเมินดูว่าธุรกิจคุณมีความเสี่ยงตรงไหนยเยอะสุดเป็นด้านสิ่งแวดล้อมไหมหรือว่าเป็นด้านของเรื่องมิงติทางด้านสังคมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณอาจจะต้องโฟกัสอะไรที่มันให้ถูกจุดนิดนึงแล้วก็แล้วก็อย่างน้อยต้องแสดงความพยายามค่ะ คือคือเราเข้าใจว่าปัญหาบางอย่างมันแก้ได้ไม่เร็วคือไม่ใช่แก้ว,วันนี้พรุ่งนี้เอ,อ่อเหมือนอย่างหรืออย่างสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ค่ะเรื่องการบอกให้ใช้เปลี่ยนใช้พลังงานสะอาดสิมันก็จะบอกว่าคุณก็พูดง่ายนี่อะไรอย่างเงี้ยบอกให้เปลี่ยนพลังงานสะอาดแล้วมันแล้วมันมีอะไรบ้างที่ต้องทําถ้าเกิดคุณจะไปใช้โซลาเซลล์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีทั้งการลงทุนในการปรับนู่นนั่นนี่โครงสร้างของโรงงานซึ่งอันเนี้ยคือเรามองว่าถ้าธุรกิจแสดงความ พยายามแสดงเจตจำนงว่าจะพยายามปรับใช้ Renewable Energy มากขึ้นอันนี้ไฟเชื่อว่าคนที่นักลงทุนหรือคู่ค้าคุณเนี่ยจะเข้าใจแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือคุณต้องโชวยหเห็นว่าคุณมีพัฒนาการในแต่ละปีว่าเราพยายามเปลี่ยนนะไม่ใช่แค่พูดเฉยๆแล้วก็ไม่ได้มีแอคชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือคือคนจะจับได้ค่ะถ้าคุณแค่จะพูดเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดคุณต้องส่งออกเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้เลย เรียกไม่ได้จริงๆแล้วคุณเริ่มช้าเนี่ยมันจะยิ่งเป็นผลเสียต่อตัวคุณเองเพราะว่าคนอื่นเขาคงเริ่มไปแล้วจุดนี้เลยค่ะก็อยากจะชวนผู้ประกอบการให้มาคิดตามคุณฝ้ายเลยเรื่องนี้ค่ะกลับมาเริ่มโฟกัสให้ดีก่อนว่าจริงๆแล้วในเซกเตอร์ธุรกิจเราคือเราอาจจะไม่ได้จําเป็นต้องเป็นทั้ง e ทั้ง s ทั้ง g แต่ว่าเราลองมาดูว่าอะไรน่าจะกระทบกับเรามากที่สุดเราก็เริ่มง่ายๆจากตรงนั้นใช่ไหมคะเป็นคําแนะนําจากคุณฝ้าย <laughs> ใช่ใช่เลยค่ะ คือนอกจากที่ผู้ประกอบการโฟกัสเสร็จศึกษาแล้วก็อย่าลืมบอกด้วยที่สำคัญวิธีการบอกให้โลกรู้ทำยังไงได้บ้างดีคะคือจริงๆแล้วเราก็จะอันนี้ต่อหลักทรัพย์ก็จะมีการพูดถึงวัน report นะีคะคือถ้าเกิดเอาในแง่ของบริษัทที่ระดับใหญ่แน่นอนเขาต้องทำรายงานความยั่งยืนหรือรายงานงบการเงินทุกปีอยู่แล้วตอนนี้ก็มีทิศทางว่าทุกบริษัทจะต้องถูกบังคับ ให้รายงานผลประกอบการด้านตัว e ตัว s ตัว g เพราะว่าคุณเป็นบริษัทที่เป็นสัทมหาชนนะคะดังนั้นคุณอาจจะโดนโดนบังคับเยอะหน่อยเพราะคุณต้องทำทั้งทั้งหมดทั้ง e ทั้ง s ทั้ง g เป็นแต่ว่าความตื้นลึกต่างกันตามแต่ธุรกิจอะไรอย่างนั้นนะคะคือความหนักแต่ละมิติต่างกันแต่ถ้าเกิดเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือว่าเป็น non listed เป็น,เป,นเป็นเล็กนะคะธุรกิจที่ไมไ่อยู่ตลาดเนี่ยอันนี้คุณก็มีความยืดหยุ่นในการเปิดเผยข้อมูลได้เยอะค่ะไม่ว่าคุณจะ เปิดเผยจากที่คุณสิ่งที่คุณทําแบบนั่งเขียนว่าคุณทําอะไรไปอะไรเงี้ยแล้วจบก็ได้หรือว่าคุณจะใช้เฟรมเวิร์กที่มันที่ทางตลาดให้ใช้เอามาใช้อของคุณก็ได้แล้วคุณก็ตอบแค่บางโจทย์ ตอบแค่บางข้อพอที่คุณทำได้อะไรเงี้ยมันก็ไม่มีใครมาเออฟาคิดว่าไม่น่าจะมีใครมานั่งแบบชี้นิ้วว่าว่าทำไมเปิดเผยแค่นี้หลอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็ทำเรียกว่าน้อยทำลังแต่พอตัวเราจะไปทำอะไรที่มันมากมายเกินกําลังเราทําไมถ้ามันไม่จําเป็นนะคะรู้สึกว่าว่าเห็นด้วยว่าถ้าเกิดทําดีแล้วต้องบอกให้โลกรู้ค่ะไม่ว่าจะบอกด้วยทางไหนก็ต้องพยายามทําอะค่ะอืแล้วก็เปิดเผยในเว็บไซต์ทั่วไปก็ได้ค่ะ ก็วันนี้สิ่งที่พูดคุยกันเนี่ยเชื่อว่าเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการทั้งตั้งแต่ให้ความรู้ไปจนถึงชวนเข้าสู่วงการที่ถ้าเราจะมองไปในอนาคตเนี่ยการทําธุรกิจแบบนี้มันจําเป็นสําหรับกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยจำเป็นต้องคํานึงถึงปัจจัยด้าน ESG แล้วก็ยึดเป็นหลักในการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจนะคะจริงๆอย่างที่คุณฝ้ายพูดก็คือ ESG มันก็มีชื่อต่างๆกันไปแต่ว่า ในคอนเซปต์ก็คือการที่เราใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่เพื่อ การเจริญเติบโตไปอย่างยั่งยืนนะคะดังนั้น ESG จึงไม่ใช่แค่เรื่องฉาบฉวยค่ะแต่ว่าถ้าไม่ลงมือทำก็อาจจะตกรถตกขบวนแน่นอนหรือว่าเสียเปรียบจากสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณฝ้ายนะคะคุณกุลวันสุขีสุนทรจาก Price Waterhouse Coopers ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้แล้วก็เล่าเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการให้พวกเราฟังในวันนี้ค่ะยินดีค่ะขอบคุณ,ค,ณค่ะ,คะ สำหรับ EP นี้นะคะเวลาหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องงานออกแบบนวัตกรรมและธุรกิจใน EP หน้าค่ะงั้นวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ